การแข่งขันที่ผ่านมาเราได้ผู้เข้ารอบมาทั้งหมด3ท่านเขาเป็นใครกันบ้างเราไปทำความรู้จักกับพวกเขากันเลยครับนายมฤพงษ์มหามนตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลที่ผมเรียนวิศวะก็คือต้องพูดว่าผมค่อนข้างวางแผนกับชีวิตนะครับก็คือในสมัยมัธยมม.4 ม.5 เนี่ยผมจะเริ่มคิดแล้วว่าอาชีพไหนเหมาะกับตัวเรามากที่สุดและผมก็เล็งเห็นว่าอาชีพวิศวะเนี่ยถ้าได้เรียนเนี่ยจะเข้ากับนิสัยมากที่สุดเพราะผมคิดว่าการเรียนวิศวะมันต้องใช้ความรอบคอบเป็นพวกการคิดแบบมีระบบมีระเบียบซึ่งผมชอบอะไรที่เป็นระเบียบอย่างนี้ครับคิดว่าน่าจะตรงกับนิสัยของผมก็เลยเลือกเรียนวิศวกรรมถ้าถามถึงเรื่องของผลการเรียนของผมก็คือผมคิดว่าผมค่อนข้างเรียนดีครับมัธยมได้ 3.59 ครับถ้าเป็น ปัจจุบันของมหาลัยก็ 3.32 ครับก็ถ้าถามขวัญ นะคะขวัญภูมิใจในตัวน้องจริงๆไม่เคยบอกเขานะคะแต่ว่าภูมิใจในตัวเขามากเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้มีเวลาให้เรามากคือก็เป็นครอบครัวที่พ่อแม่ทำงานแต่ว่าน้องเองก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจเรียนมาโดยตลอดด้วยตัวเขาเองค่ะทุกวันนี้เขาได้ที่การงานที่ดีได้จบได้เกรดดีเงี้ยค่ะก็มีความภูมิใจที่เขาสามารถทำสำเร็จตอนนี้เหลือ3คนใช่ไหมครับผู้เข้าแข่งขันผมก็มีความกดดันเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะไปแข่งขันอะไรกับพวกเขาเพราะว่าเขาก็มีความฝันอยากจะเป็นวิศวกรเหมือนกันและเราก็รู้จักแล้วตอนนี้ไกลก็คือเหมือนเล่นกิจกรรมกับเพื่อนนะครับเหมือนทำกิจกรรมด้วยกันมากกว่าครับสวัสดีครับผมชื่อนายอนุรัติบาลครับชื่อเล่นชื่อว่านูนีครับการศึกษาผมจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากที่นี่ครับมหาวิทยาลัยมหิดลครับคือจริงๆใจจริงๆเลยผมอ่ะชอบเครื่องกลชอบวิศวะกับชอบนิเทศแต่ว่าตอนผมจะเลือกเอนทานผมเลือกนิเทศแต่ว่าคุณแม่เขาบอกว่าคือด้วยความที่เขาเป็นคนแก่ครับคนหัวโบราณอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาเป็นราชการมาเขาก็แบบเขาก็ถามว่าเอ้ยนิเทศเนี่ยจะมีงานเหรอคือแล้วผมคือยุคสมัยนั้นก็คือใครๆก็มันไม่เหมือนยุคสมัยนี้ครับโอกาสมันไม่ค่อยเปิดกว้างก็ผมก็โอเคอ่ะวิศวะก็ได้คือมันก็เป็นสิ่งที่ผมชอบเหมือนกันก็สนุกดีครับก็ได้มาเจอการคำนวณได้มาเจออะไรอย่างเงี้ยที่ผมชอบเพราะผมชอบคณิตศาสตร์ชอบฟิสิกส์การทำงานของวิศวกรเนี่ยถ้าเราทำงานอย่างเขาเรียกว่าตั้งใจทำแล้วก็ทุ่มเทกับงานไม่คดโกงเป็นอาชีพที่มั่นคงมากก็คือเราทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มความรู้ที่เรามียิ่งถ้าเป็นบริษัทอย่าง Toyota เงี้ยครับสามารถทำให้ฝันผมเป็นจริงได้ถ้าเกิดผมทำงานได้อย่างเต็มความสิทธิภาพผมมีความมุ่งมั่นและมีความหวังมากที่จะได้ทำงานที่บริษัท Toyota ครับผมชื่อวณิกานต์เมนบุตรค่ะชื่อเล่นชื่อวริศจบมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าตอนแรกคือลองสอบพื้นฐานวิศวกรรมแล้วก็คือแบบว่าเหมือนว่ารู้สึกชอบวิชาแบบพวกคำนวณอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบตัวเองน่าจะสามารถเรียนได้แล้วพอแบบคะแนนพื้นฐานวิศวกรรมออกมาเลยก็โอเคก็คิดว่าตัวเองก็น่าจะสามารถเรียนได้เขาเป็นคนค่อนข้างมีระเบียบกับชีวิตเขาจะมีแผน1 2 3 4ในการวางแผนของชีวิตเขาแล้วก็เขาจะพยายามมุ่งมั่นสู่สเต็ปต่อไปของเขาให้ได้ทำไมบริษัทถึงเลือก Toyota ใช่ป่ะก็เพราะว่า Toyota เป็นองค์กรที่ใหญ่แล้วก็บริษัทก็เหมือนกับว่าอยากร่วมงานกับองค์กรที่แบบว่ามีความเชี่ยวชาญอะไรครับเพื่อที่แบบว่าเราจะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเราเองเนี้ยทำเพื่อบริษัทเขาได้มากน้อยแค่ไหน
และวันนี้เราก็พาน้องๆทั้ง3คนมาที่ The Style by Toyota ที่นี่มีอะไรและเขาทั้ง3ต้องมาทำอะไรที่นี่ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผู้เข้าแข่งขันทุกคนคุณคือผู้ที่ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายที่จะมีโอกาสเป็นวิศวกรของ Toyota ในด่านต่อไปนี้จะทำให้คุณได้เรียนรู้ว่าปรัชญาการทำงานของ Toyota เป็นอย่างไรตามคติพจน์ของท่านประธานคือ3สอได้แก่สวัสดีสบายดีและสนุกดีต่อจากนี้ไป7ชั่วโมงคุณจะถูกส่งตัวไปสังเกตการการทำงานของ The Style Ambassador ที่ The Style by Toyota แห่งนี้จงเรียนรู้นะครับซึมซับให้มากที่สุดเพราะพวกคุณจะทดสอบกับสิ่งที่ได้รับการเรียนรู้กับ The Style Ambassador จงอย่าลืมหัวใจการทำงานของพนักงาน Toyota ขอให้โชคดีนะครับสำหรับคอร์เนอร์นี้นะคะจะเป็นคอร์เนอร์ของการ registration นะคะในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับ The Style by Toyota ค่ะอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมต้องสมัครกับ The Style นะคะทำไมถึงเราไม่เป็นสมาชิกเรามาไม่ได้หรอคะอย่างเงี้ยค่ะคือเมื่อสมัครนะคะเราจะได้สิทธิประโยชน์มากมายได้ตั้งแต่หนึ่งคือได้สามารถเป็นสมาชิกกับเราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็สามารถนำคะแนนต่างๆที่เราได้เล่นเกมนะคะในการเอาไปใช้แลกของรางวัลนอกจากนั้นนะคะก็จะมีพวกแบบบัตรงานต่างๆนี้ค่ะจะส่งเข้าไปทางอีเมลแล้วก็ส่วนลดร้านค้ากว่า100แบรนด์ที่สยามค่ะวิธีการสมัครนะคะจะแบ่งเป็น2แบบใหญ่ค่ะคือแบบแรกนะคะสำหรับคนที่ไม่มี Facebook นะคะก็สามารถที่จะใช้อีเมลสมัครได้ค่ะแต่สำหรับใครที่มี Facebook นะคะก็สามารถล็อกอินผ่าน Facebook ได้ค่ะดูแล้วที่นี่น่าจะถูกใจวัยรุ่นกันแล้วครับถือว่าเป็นอีก1สถานที่ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวดีไซน์สุดล้ำคันนี้นะคะเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะซึ่งเป็นรถต้นแบบนะคะที่ Toyota นะคะจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปค่ะสำหรับคอร์เนอร์นี้นะครับมีชื่อคอร์เนอร์ว่า Visual Me ครับผมซึ่งจะทำการแสดงเกี่ยวกับโชว์เคสของทาง Toyota นะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4ประเทศด้วยกันนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการชมแบบ Real Time นะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือจะใช้มือขวาครับรับเซ็นเซอร์ครับผมแล้วใช้วิธีการคลิกเนี่ยแทนการกำครับเช่นเราจะเลือกชั้นนะครับก็ไปที่แมปครับเราใช้การกำครับจากนั้นก็จะเลือกชั้นนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด5ชั้นนั่นเองครับผมโดยชั้นแรกนะครับจะเป็นการโชว์รถของรุ่นต่างๆนะครับแล้วชั้นที่2ด้วยนะครับแล้วก็ทำการกดเข้าไปครับผ่านไปแล้วกับชั้น1นะครับต่อไปเราลงไปดูกันที่ชั้น LG กันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะอันนี้ในส่วนของคอร์เนอร์นี้จะมีชื่อว่าดูไอคาร์นะคะซึ่งเราสามารถตกแต่งรถในสไตล์ที่เราชอบซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะแสดงภาพผ่านทาง Mapping Projector ข้างบนนี้แล้วก็ฉายลงไปที่รถ Toyota Yaris คันนี้ค่ะจริงๆหลักการเล่นก็ไม่ยากเลยเปลี่ยนสีรถคนที่มาเนี่ยเราจะให้ตกแต่งสีรถในแบบที่ชอบกดเซ็นก็จะไปขึ้นหนูโดนจับแน่เขียนชื่อไหมคะเขียนชื่อค่ะมาถึงคอร์เนอร์นี้คนจะนิยมมามากๆเพราะว่าเราจะให้ของที่ระลึกกลับบ้านด้วยชื่อคอร์เนอร์ว่า It's Your ค่ะก็จะให้เราตกแต่งถุงเป็นแบบไลฟ์สไตล์ของตัวเองเหมือนกับตกแต่งรถเมื่อกี้ค่ะแต่ว่าคราวนี้เราเอามาลงบนถุงบ้างอันนี้ตกแต่งไว้แล้วเดี๋ยวจะให้ลองตกแต่งก็จะมีสติ๊กเกอร์ค่ะ3แบบเลือกเอาแล้วก็โยนลงมาจิ้มขยายเอาเข้าออกหมุนไม่พอใจก็ลบเขียลบหมดเขียนฟอนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองตกแต่งดูได้นะคะพอตกแต่งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นถุงเดี๋ยวจะเอาให้ดูค่ะลองตกแต่งได้เลยThank you.
กันค่ะชื่อว่า Drive Me ค่ะจะให้ทุกท่านนะคะได้ทดสอบประสบการณ์การขับขี่ผ่านเจ้า Vios One Makeless และในสนามนี้นะคะที่เห็นนี้คือ Fuji Speedway ประเทศญี่ปุ่นค่ะวิธีการเล่นง่ายๆเลยนะคะคือเราจะมีการเล่นแบบ2ประเภทนะคะจะมีแบบซิมูเลเตอร์คือเราไม่ต้องขับเองก็จะเป็นเหมือนการทดสอบว่ารถแข่งคันนี้ขับอย่างไรกับการไดรฟ์คือการขับเองค่ะค่ะขับเองคือเป็นเราเป็นคนคอนโทรลเองอะค่ะเป็นการขับเหยียบคันเร่งอะไรเองคือถ้าเกิดซิมูเลเตอร์คือเราขึ้นไปนั่งเฉยๆเครื่องจะเล่นเองให้โอ้โหที่ชั้น LG เนี่ยกิจกรรมน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับที่สำคัญน้องๆอย่าลืมข้อมูลที่ The Style Ambassador ให้มาด้วยเลยนะครับเกมนี้เราสามารถสั่งหยุดเกมกลางคันได้นะคะในเมื่อแบบถ้าเกิดผู้ขับขี่เนี่ยเขาไม่ไหวแล้วมึนหัวหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เกมนี้เนี่ยเราจะไม่ให้เขากรอกรหัสเองจะต้องเป็นคนกรอกให้เพราะว่าเขาต้องเต็มสแตนด์บายบนเครื่องแล้วต้องดูเขาเรียบร้อยก่อนนะคะก็คือให้เขาคาดเบลเรียบร้อยว่าเขาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราถามรหัสเขาเราค่อยมากรอกถ้าเกิดเด็กๆเล็กๆ เนี่ยอย่างเช่นแบบความสูงไม่ถึง130ซมแม่อนุญาตให้เล่นเกมนี้นะคะในส่วนของชั้นที่2นี้นะครับเป็นที่ที่วัยรุ่นสามารถมาแฮงเอาท์กันได้มีเพลงให้ฟังมีกิจกรรมให้ทำครบวงจรเลยนะครับสวัสดีครับคอร์เนอร์นี้นะครับมีชื่อว่าชายเอ็ดครับผมจะเป็นผลงานศิลปะครับโดยอาจารย์รักกิจโคนหาเวทครับเป็นศิลปินชื่อดังครับผมแล้วก็จะมาเพ้นลงบนรถยนต์โตโยต้าวีออสของเราคันนี้ครับแล้วก็มีฉากที่สวยงามรับกับรูปเสือของเราก็สามารถถ่ายภาพแล้วก็แชร์ให้เพื่อนใน Facebook ได้เห็นได้อันนี้คือเป็นจุดประสงค์ของเราครับเพื่อเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆให้กับคนอื่นได้เห็นนะครับผมคอร์เนอร์นี้นะครับจะมีชื่อว่า Shoot and Share ครับผมจะได้สนุกแบบการถ่ายภาพแล้วก็แชร์ลงยัง Facebook ได้ด้วยครับภาพของเรานะครับจะไม่ใช่ภาพธรรมดาแน่นอนครับจะเป็นการตกแต่งภาพตามที่เราชอบครับผมมีฉากให้เลือกนะครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพกับเพื่อนก็ได้2คนก็สามารถถ่ายได้ครับด้านนี้นะครับจะเป็นสถานีวิทยุนะครับของเรานะครับที่เราสามารถโหวตเพลงก็ได้นะครับแล้วก็สามารถรับฟังทั้งในตึกของเราแห่งนี้หรือว่าจะฟังทางออนไลน์ก็ได้ครับที่ www.thestylebytoyota.com ครับผมค่ะในส่วนคอร์เนอร์นี้นะคะจะชื่อว่าคอร์เนอร์ดูอิทค่ะCorner Do It นะคะจะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการการประกอบรถยนต์ของ Toyota นะคะค่ะในการประกอบรถยนต์ของ Toyota นะคะสามารถประกอบได้เร็วที่สุดก็คือ56วินาทีจะมีรถยนต์ออกมา1คันค่ะในการประกอบเนี่ยจะมี4สเตชันหลักๆนะคะก็คือจะมีการปั๊มชิ้นส่วนนะคะการเชื่อมแล้วก็การลงสีนะคะแล้วก็ส่วนที่4ก็คือการนำส่วนต่างๆเข้ามาประกอบเข้าด้วยกันค่ะในคอร์เนอร์นี้เราก็จะมีเกมให้เล่นด้วยนะคะเป็นเกมที่ทำขึ้นมาเป็นในขั้นตอนต่างๆอะค่ะในเกมก็จะบ่งบอกสเตชันแรกก็คือลากนิ้วสเตชันจิ้มค้างอันที่3ระบายสีอันที่4ประกอบไม่ยากนะคะมาดูกันว่าในตัวของคุณเองจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำทั้งหมดค่ะเริ่มเลยค่ะเลื่อนเอานิ้วลากเลยค่ะลากเอาตัดเส้นสดค่ะยังเหลืออีกนิดนึงแล้วก็เชื่อมก็คือเอานิ้วจิ้มจนเป็นจิ้มหลายทีจิ้มหลายทีได้ค่ะเราต้องไประบายสีค่ะระบายได้เลยสุดท้ายเอาทุกอย่างเข้ามาไว้ด้วยกันเหลืออีกชิ้นนึงกระจกหน้ารถค่ะมาดูกันว่าจะใช้เวลาไปเท่าไหร่นะคะใช้เวลาไป49วินาทีนั่นเองค่ะตัวนี้สามารถแชร์ผ่านทางFacebook ได้ด้วยซึ่งทำแรงกิ้งกันด้วยค่ะตอนนี้เร็วที่สุดก็คือ18วินาทีค่ะ
ผ่านไปทั้ง4ชั้นสำหรับ The Style by Toyota ดูแล้วน้องๆทั้ง3น่าจะมีการบ้านเยอะเลยแหละครับหลังจากที่ได้ดู The Style ของ Toyota มารอบๆเนี่ยความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นคือการที่เราได้เรียนรู้อีกส่วนงานหนึ่งของ Toyota คือด้วยความที่ผมเป็นวิศวกรครับเราไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับการแบบอย่างเงี้ยครับคืออย่างเช่นการทำการตลาดการที่ทำให้เราให้คนอื่นเขารู้จักโตโยต้าหรืออะไรเงี้ยเป็นอีกส่วนงานนึงที่ผมได้เรียนรู้ส่วนอีกเรื่องนึงคือที่ผมได้เห็นก็คือการที่เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถมาหาความคิดหาความเป็นตัวเองหาจินตนาการได้มีหลากหลายกิจกรรมที่เห็นครับมีชอบเป็นอยู่ชั้น LG ครับก็จะเป็นส่วนของไดมีครับก็เป็นเกมขึ้นไปนั่งขับรถครับแล้วก็มันจะจำลองว่าถ้าเราเลี้ยวแล้วรถกระตุกมันก็จะมีเป็นเหมือนเป็นแท่งไฮดรอลิกฮะสั่นให้เครื่องที่เรานั่งอยู่รถเหมือนรถเราโยกจริงครับอันนี้สนุกดีครับจากข้อมูลทั้งหมดนะคะที่ได้รับมาวันนี้ก็ถ้าตีสักเต็ม 100% ก็สักประมาณ 60-70% ค่ะที่จำได้มากที่สุดนะคะก็คือเป็นข้อมูลของชั้นที่1ค่ะเพราะว่าข้อมูลของชั้นที่1เนี่ยคือเป็นนวัตกรรมของ Toyota เพื่อที่จะให้ประชาชนได้เห็นว่า Toyota มีนวัตกรรมถึงไหนบ้างค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะช่วงหน้าพวกเขาทั้ง3ท่านจะทำหน้าที่แอมบาสเดอร์ของ The Style by Toyota ได้ดีแค่ไหนต้องรอติดตามชมกันนะครับ